ดีมากสุสานแต่ช่วยบอกทีสิว่าหัวข้อการสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยไปเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของเธอตรงไหนกันนะฮะไม่เกี่ยวเหรอฟังถึงฮะถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกและพื้นฐานครอบครัวของเราจะแตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ฉันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ดังนั้นฉันก็จะทำงานในหน้าที่ของฉันให้ดียิ่งขึ้นมันอาจจะไม่เลิศเลอมากมายแต่ว่าฉันสามารถทำบางอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตัวของฉันเองได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่แฟนที่ดีที่สุดสำหรับคุณแต่ว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นแฟนที่ดีที่สุดของคุณถึงบ้านแล้วที่จริงฉันตัดสินใจอีกเรื่องเดี๋ยวเอาไว้ฉันบอกคุณพรุ่งนี้นะสงสัยจะเลิกว่าอะไรคือสิ่งที่เธออยากบอกเสร็จสักทีโอ้ยหิวหิวหิววันนี้จะกินอะไรดีอ่ะลูกชิ้นปิ้งฮะกินอยู่ได้ทุกวันเลยอ่ะเปลี่ยนบ้างเธอร่อยก็ดีนะแล้วที่ละซานซานไปกินข้าวกันเถอะอ๋อฉันไม่ไปนะพวกเธอไปกันเลยจะไปกินที่อื่นทำไมล่ะนี่เธอเอาข้าวกล่องมาด้วยเหรอเธอจะไปกินที่ไหนอ่ะโอ้นี่ดูเหมือนว่าสันซานจะไปกินข้าวกับบอสอย่างเปิดเผยครั้งแรกนะเนี่ยเธอคิดว่าสันซานกับบอสจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไหมฮะเป็นไปได้แน่นอนบางทีต่อไปฉันอาจจะกลายเป็นเพื่อนคุณนายฝังก็ได้นะเนี่ยฮะดื่มอยู่ได้มันทำให้เธออ้วนนะเธอไม่รู้เหรอเนี่ยไขมันต่ำนะฉันกินทุกวันเลยจะบอกชื่อเลือกไปนี่อย่าพลาดอะไรนะอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดเฮ้อเมรินดาบอสอยู่ไหมคะอยู่จ้ะต้องการให้แจ้งบอสก่อนหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปหาเขาเองฉันขอทานข้าวด้วยได้ไหมไม่น่าเชื่อนะคิดไม่ถึงเลยไปกินสิไม่น่าเชื่อเลยเธอเข้าไปในห้องบอสไม่ต้องแจ้งบอสก่อนด้วยแต่เธอไม่โดนไล่ออกมาเฮ้ยก็เพราะเธอคือสันซานยังไงล่ะถูกต้องมันนานแล้วนะที่สันซานไม่ได้ไปกินข้าวกลางวันที่นี่บอสก็เลยอารมณ์ไม่ค่อยดีน่ะตั้งแต่นี้ไปสันซานจะมากินข้าวกลางวันที่นี่บอสคงอารมณ์ดีขึ้นมากเลยล่ะจากนั้นเราเองก็มีความสุขในการกินข้าวกลางวันเหมือนกันใช่เลยนี่เขาเมากันให้แซดว่าวันนี้สันซานเอาข้าวกล่องขึ้นไปทานที่ชั้น22นี่แหละอย่าพูดไปนะเรื่องรักๆใครๆของบริษัทถูกยกเลิกไปตั้งนานแล้วมีหลายคนบอกว่าซูซันซานเมาก็เลยประกาศในงานว่าเธอเป็นแฟนของบอสบอสก็เลยปฏิเสธไม่ได้นั่นก็เลยกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาก็หากันจริงๆคบกับบอสก็ต้องเป็นเป้าสายตาจะหลบไปทำไมจริงไหมล่ะจริงว่า
ความสุขในที่ทำงานของเราต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนเลยเพราะเรื่องของสันทรายกับบอสใช่เลยใช่เลยใช่เลยทุกคนจะต้องมีหัวข้อใหม่ๆมาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องบอสกับสันทรายสนุกละคนที่อยู่ที่แผนกอื่นมักจะมากดดันพวกเราเรื่องนี้ฉันได้ยินมาว่าสุสันทรายกลับขึ้นไปกินข้าวที่ชั้น22อีกแล้วแล้วสันทรายลงมาหรือยังอยากรู้จังว่าทานอะไรกันบ้างโง่จริงเธอเน้นผิดเรื่องเลยนะต้องเน้นไปที่สุดท้ายแล้วสุสันซานจะเข้าไปอยู่ในห้องทำงานของบอสหรือเปล่ามากกว่าโอ้ยของฉันติดไวรัสโทรจันหรืออะไรกันเนี่ยฮะฉันฉีเมื่อ5ปีก่อนคุณอยู่ที่เซียเทิลใช่ไหมครับพ่อแม่และผมไปเยี่ยมญาติที่นั่นทำไมเหรอเมื่อ5ปีก่อนในเซียเทิลมีแอปพลิเคชันที่คล้ายกับโปรแกรมไลท์เอเนจีหลุดออกมาในอินเทอร์เน็ตคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมไปเยี่ยมญาติไม่ได้ไปทำงานทำไมผมต้องไปสนใจด้วยเหยียนชินผมหวังว่าคุณจะไม่สอบปากคำผมเหมือนกับเป็นผู้พิพากษาเรานะนี่คือหลักฐานที่ส่งผลไปยังคู่แข่งของเราเขากำลังรอเคลียร์เรื่องนี้นี่กำลังเล่นตลกอะไรกันเมื่อมันถูกอัพโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตคนทั่วโลกก็จะเห็นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ผมไปซีแอตเทิลด้วยหลักฐานด้วยห่วยพวกนี้อย่าเพิ่งพูดวามสิเจ้าฉีคำพูดแบบนี้อย่าพูดออกมาเป็นครั้งที่สองนะได้เพราะว่าคู่แข่งน่ะได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้อฟ้องร้องแสดงว่าพวกเขาทำการบ้านมาดีมากเลยไม่ได้มีแค่นายนะบริษัทของเราก็โดนสอบไปด้วยโมโหไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะแล้วไงฉันต้องรับข้อกล่าวหานี้ด้วยเลยฟังเถิงฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าเราต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องขึ้นให้การน่ะฉันไม่เห็นด้วยนะไปเล่นบาสกันมาไม่มีอารมณ์ว่ามานายมหาฉันไม่ได้ต้องการให้ฉันไปเล่นบาสด้วยหรอแล้วต้องเตรียมใจนะถ้ามีการเอ่ยถึงหลักฐานเพื่อหักล้างเราต้องใช้หนทางประนีประนอมฉันบอกนายแล้วว่าฉันไม่ได้ขโมยแน่นอนฉันรู้ดีแต่แค่คำพูดฉันน่ะไม่สามารถยืนยันได้หรอกแสดงว่าที่นายมาวันนี้เพื่อจะให้ฉันไกล่เกลี่ยกับพวกเขาใช่ไหมเจ้าฉีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมายืนยันเรื่องความบริสุทธิ์ของนายหรอกนะคนรอบตัวเรากำลังจับตาดูอยู่ฉันคิดว่าการยอมความก็ไม่ใช่ผลเสียอะไรนี่นะฟังเถอะนอกจากการเป็นผอ.ที่ต้องคิดและสร้างสรรค์งานด้วยสมองของตัวเองการทำแบบนี้มันเป็นการดูถูกฉันมากเลยนะบริษัทมือถือฟูลตันออกตัวผลิตภัณฑ์แบบรวดเร็วคณะกรรมการของเฟิงถึงจึงต้องจัดการให้เร็วกว่าจะเข้าใจเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลใหม่ของมือถือจะทำให้ยอดขายเพิ่มเป็นพันล้านความเห็นของฉันคนเดียวจะไปเปรียบได้ยังไงฉันไม่เคยคิดว่านายคือตัวปัญหาเลยนะแต่นายก็ยังยืนยันจะให้มีการไกล่เกลี่ยฉันเข้าใจความหมายของนายดีนายกลับไปได้แล้วฉันหวังว่านายจะคิดทบทวนดูให้ดีสวัสดีค่ะซาซานคืนนี้ไปกินข้าวด้วยกันนะเอ๊ะฉันไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้ฉันต้องไปติวเพื่อสอบ CPA นะงั้นเธอจะบอกว่าไม่ไปกินมื้อค่ำกับฉันใช่ไหมค่ะเฮ้ฉันต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวไปสายนะบ๊ายบายรอเดี๋ยวมีอะไรคะรอฉันก่อนนะฉันจะรีบไปรับเธออ๋อคือพอเรามาถึงแล้วฮะมาถึงเร็วมากเลยนี่เธอจริงจังมากเลยนะขอบคุณมากที่มาส่ง
จริงด้วยนี่คือตารางเรียนฉันเขียนเวลาเรียนเอาไว้เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ลืมทำไมเยอะจังอะปกติต้องไปทำงานหลังเลิกงานต้องมาติวอีกเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดแล้วเมื่อไหร่จะมากินข้าวกับฉันได้ล่ะเนี่ยคือฉันโง่มากก็เลยต้องเรียนเพิ่มหลายคอร์สหน่อยเพื่อเพิ่มความรู้เนี่ยอีกอย่างเราก็กินข้าวกลางวันด้วยกันอยู่แล้วนี่คะตกลงนะพวกเราจะไปกินข้าวทุกเวลาตามที่เราต้องการรอให้ฉันสอบ CPA ผ่านก่อนนะคะดีไหมฮะเอ๊ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะจะสายแล้วทำแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนเธอกำลังทุ่มหินใส่เท้าตัวเองอยู่เลยนะรู้มั้ยบ๊ายบายครั้งแรกเหรออ๋อนี่นามบัตรของฉันนะฉันชื่อยู่หมิงหลงเรียกฉันว่าหมิงหลงก็ได้หมิงหลงเหรอแล้วเธอชื่ออะไรเหรอฉันสุซันซานฉันไม่มีนามบัตรแล้วนะซันซานชื่อคุณน่ารักมากเลยนี่ซันซานฉันเข้ามาเรียนก่อนเธอนิดหน่อยที่นี่มีหลายคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะแล้วก็ไปสอบ CPA มาหลายครั้งแล้วพวกเขาต่างก็มีกลุ่มเป็นของตัวเองถ้างั้นพวกเราสองคนมานั่งด้วยกันดีมากจะได้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงล่ะอ๋อได้สินี่สันซานคุณทำงานที่ไหนเหรอเฟิงเถิงเนอะเฟิงเถิงเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเลยนะคุณเข้าทำงานที่นั่นได้ยังไงเหรอฮะอุ้ยน่าตื่นเต้นมากไม่มีอะไรไปสอบแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยถ่อมตัวเลยนะบริษัทใหญ่แบบนั้นการแข่งขันสูงมากเลยนะนี่คุณเป็นคนเซี่ยงไฮ้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกฉันมาจากหูหนานย้ายมาทำงานที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยอ๋อวันนี้ฉันเห็นคุณลงมาจากรถสปอร์ตด้วยอ่ะใช่คุณหรือเปล่าก็ใช่แฟนคุณคงจะมาส่งสินะขับรถสปอร์ตหรูแบบนี้ฐานะทางบ้านก็คงจะไม่ธรรมดาเลยไม่มีอะไรจริงๆเนอะแฟนฉันเป็นพนักงานขายรถมือสองรถนั่นน่ะมือสองไม่มีอะไรน่าแปลกใจหรอกนะนักศึกษาทุกคนเริ่มชั้นเรียนได้แล้วค่ะเปิดหนังสือหัวข้อในวันนี้อะไรคือ NNP อะไรคือ NRPR จ๊ะเอ๋ดูเขาสิตาโตๆคู่นั้นมองไปทั่วเลยน่ารักมากน่าจะสนเหมือนเธอนะเนี่ยใช่แล้วล่ะจ้าถ้าป้าหลี่สู้ชอบเด็กมากขนาดนี้ทำไมไม่มีเป็นของตัวเองเลยนะแต่ตอนนี้เธอเลิกกับลุงเจิ้นฉีแล้วแล้วเธอจะได้เด็กน่ารักน่ารักแบบนี้มาได้ยังไงกันนะเฟิงเย่คุณอย่าไปแซวเรื่องของพวกเขาเลยนั่นเป็นปัญหาของพวกเขานะนอกจากนี้พวกเขาอาจจะกลับมาดีกันก็ได้แม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตามแต่นั่นน่ะดีแล้วอ๋อใช่แล้วล่ะยังไงก็ตามนะตอนนี้ยังไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนี้หรอกปัญหาเรื่องคดีลิขสิทธิ์ยังไม่จบใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะมันรุนแรงมากจริงๆเหรอเฮ้ยสัปดาห์นี้เรามีเรื่องยุ่งกับบริษัทกฎหมายพวกเขายื่นคำร้องมาตอนนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ Light Energy จากที่ดูตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังต่อสู้กับบริษัทมินี่สาหัสเอาการอยู่เหมือนกันพวกเขาโจมตีมาที่เจิ้นฉีแล้วก็ดูรอบคอบมากด้วยใช่ไหมผมบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าไปถามเจิ้นฉีเรื่องนี้เด็ดขาดเขากดดันเรื่องนี้มากเท่าที่ผมเห็นบริษัทมิเน่ต้องการเงินแน่และสำหรับเฟิงถึงเป็นหนึ่งในสามที่เขาจ้องจะเล่นงานให้ล้ม
ไม่มีอะไรต่อต้านเชิญฉีเลยแต่ว่าตัวเขาเองกลับมองไม่เห็นปัญหานี้ยังดื้อดึงจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดไม่เพียงแต่เฟิงเถิงเท่านั้นคณะกรรมการผู้ถือหุ้นต่างก็ปวดหัวกันมากเลยน้ำใสเท่านั้นที่จะใช้เลี้ยงปลาได้ตอนนี้เจิ้นฉีคงกำลังสับสนมากๆเลยยิ้มหน่อยสิจ๊ะลูกจ๋าเมื่อก่อนฉันคิดว่าการสอบ CPA มันยากมากหลังผ่านมา2วันถึงได้รู้ว่ามันยากกว่าที่คิดไว้อีกแต่ฉันจะต้องทำตัวให้ดีขึ้นฉันซูซานซานจะต้องไม่ล้มกลางคันฉันไม่เข้าใจในส่วนของครึ่งแรกของคำถามเฟิงถึงน่าจะเข้าใจได้ดีเขาอาจจะช่วยฉันได้ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเอ๊ะซานซานเราจะไปกินข้าวเหรอใช่จ้ะแล้วก็มีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำด้วยหาสำหรับซานซานแล้วมีเรื่องอะไรสำคัญกว่ากินข้าวอีกเหรอสุสานซานฉันรอเธอมา3นาที27วินาทีคือขอโทษทีนี่มื้อกลางวันแล้วนะกินเยอะหน่อยล่ะโอ๊ยคุณกินก่อนเลยฉันมีปัญหานิดหน่อยขอจัดการแป๊บนึงเจ้าฉันกินก่อนคนเดียวจริงๆกันเหรออ๋อใช่ค่ะแต่ว่าคุณต้องช่วยตอบคำถามฉันหน่อยนะซูซานซานผมเป็นแฟนคุณนะไม่ใช่ติวเตอร์สอน CPA ของคุณนะฉันกำลังพยายามเพื่ออนาคตของเรานะคะคุณจะไม่ช่วยหน่อยเหรอก็ได้ลินดาช่วยรายชื่อพนักงานที่ผ่านการสอบ CPA มาให้ทีนะขอบใจมากผมจะช่วยหาครูให้คุณสัก 2-3 คนและแต่วันนี้ตอนพักเที่ยงผมจะไม่ตอบคำถามคุณตอนนี้กินข้าวกันได้หรือยังเนี่ยรับทราบค่ะบอสวันนี้ใครจะมาติวให้เหรอ What if you could rewrite the moment Sometimes I figure There's another Locking imperfection Sometimes you've been hurt Then you learn a thing about a few more Sometimes you've been born With the life through hate Always be amazed Always take a risk กลางวันก็ผมมีถั่วดำด้วยเนอะเกี่ยวให้ทีสิฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่บอกพ่อครัวว่าอย่าใส่ถั่วดำคุณเอาออกเองมากเลยนะคะครับไม่ต้องคิดมากหรอกขอตัวก่อนนะครับบอสเหนื่อยจังเลยคุณหลีนี่เก่งมากๆอธิบายได้ชัดเจนมากเลยฉันเข้าใจที่เขาอธิบายได้ในครั้งเดียวเลยคุณไซด้วยไม่มีอะไรยากเลยแค่เขาอธิบายฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเราเลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเก่งมากเออแย่จังฉันต้องไปทำงานแล้วเอ้ยเหนื่อยจังเลยคืนนี้ฉันไม่มีเรียนไปทานอาหารค่ำกันไหมฉันไม่มีเรียนไปทานข้าวกันเถอะรอคำนี้มานานจังเลยยายหมูน้อยบ๊ายบายค่ะล
ลินดานี่ซาซานมีอะไรอีกเหรอฉันเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเหรอแค่นี้นะคะทำไมติวเตอร์ถึงยังไม่มากันเลยล่ะเออวันนี้เขาสองคนเนี่ยมีงานสำคัญต้องทำเหมือนนะสงสัยอะไรกันฉันสอนเองเย้ ถามมาสิคำถามนี้คำถามนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีในประเทศนะฉันเรียนการเงินที่อเมริกาเพราะงั้นกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีในประเทศแบบนี้ฉันขอเวลาทำความเข้าใจกับมันสักหน่อยเถอะนะและจะเอาคำตอบที่ดีมาให้เธออ๋อสุสานเธอรู้ใช่ไหมฉันเป็นบอสที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเราเนี่ยเดี๋ยวนะฉันเข้าใจแล้วว่าผู้ช่วยผอ.กับผอ.ไซทำไมถึงยุ่งมากจนไม่มีเวลามาสอนมานี่ฉันอ่านเองนะผมก็จะเป็นผู้บริหารที่เก่งขั้นเทพที่สุดด้วยพยายามเขานะเธอต้องให้ความสำคัญเวลาทานข้าวสิอีกแค่ข้อเดียวนะดูแลกินข้าวได้ไหมเรียนมา3เดือนแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างอ่ะมันยากมากเลยยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเลยเป็นที่โหลในการสอบย่อยแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนหรอกมาเรียนที่บ้านนี่ก็แล้วกันนะไม่ได้นะคะขนาดไปเรียนที่มีทิวเตอร์เก่งๆมาสอนฉันยังไม่เข้าใจแล้วจะเรียนด้วยตัวเองได้ยังไงกันล่ะถึงแม้จะเป็นต้องผ่านปีนี้ก็ได้นี่นะฉันต้องผ่านปีนี้ให้ได้ฉันต้องได้ใบรับรองที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำแบบนี้จะได้เหมาะกับคุณมากขึ้นยังไงล่ะแต่ฉันไม่สนใจเรื่องนี้เลยนะแต่ฉันสนนี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะอดทนให้มากถึงแม้ว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆฉันก็จะไม่ถอยเชื่อฉันสิว่าคิดเถอะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุธีสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครับคุณบ้านเหรอสวัสดีฟังถึงสวัสดีครับคาเรนไม่เจอกันนานนะในอเมริกามีหลายตระกูลที่เธอเป็นทนายความให้เธอสู้คดีชนะมามากมายเลยนะคาเรนสำหรับผมความสำเร็จก็เหมือนกันหมดคนอื่นไม่สามารถเอาไปได้
เอาละฉันเข้าใจแล้วฉันได้ยินมาว่าฟังถึงมีทองคำล้ำค่าอยู่2ชิ้นเหมือนพวกเขาจะพูดถูกนะเนี่ยเอาละผมฝากน้องชายผมให้คุณดูแลหน่อยจะได้ป่ะได้ค่ะยินดีอย่างยิ่งครับคุณซัซซังเธออย่าห่างจากฉันรู้ไหมไฮไฮคุณเฟิงเถิงสวัสดีค่ะนี่คือป่ายจุนเพื่อนของครอบครัวนี่คือภรรยาคุณป่ายเธอจบการศึกษาจากการบริหารธุรกิจสแตนฟอร์ดคนทั่วไปคิดว่าพวกเขามีอย่างอื่นที่คนอื่นมีเธอก็มีเหมือนกันมารับรองด้านบัญชีนานาชาติการออกแบบความเสี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงตอนนี้ฉันรู้แล้วเมื่อกลางวันเป็นที่ชุมนุมของคนรวยนี่เองนั่งก่อนสิค่ะขอโทษนะครับขอตัวสักครู่นะมาที่นี่ทำไมจะเข้ามาดูว่าเธอไม่สบายหรือเปล่านี่เป็นเวลาสำคัญแต่เธอยังคิดจะมาดูแลฉันอีกเหรอเธอรู้เรื่องนั้นแล้วก็ดีช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากฉันต้องการใครสักคนคอยเป็นเพื่อนเธอเข้าใจความรู้สึกของฉันตอนนี้ใช่ไหมการทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ทนไม่ได้คือการถูกใส่ร้ายป้ายสีรู้แล้วฉันเชื่อเธอเย็นทิงกับเฟิงเถิงพวกเขาและคนอื่นๆในบริษัทก็รุ่นแต่เชื่อเธอแต่ว่าเฟิงเถิงอยากให้ฉันเตรียมใจเพื่อประนีประนอมไกล่เกลี่ยถ้าฉันยอมรับก็ไม่ได้หมายความว่าฉันยอมรับข้อกล่าวหาเลยฉันรู้สึกว่าเธอพูดแบบนี้ไม่ค่อยยุติธรรมกับเฟิงเถิงเลยนะเขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนในบริษัทเขายังมีสิ่งอื่นๆที่ต้องพิจารณาอีกด้วยถูกต้องไหมนี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทเข้าตลาดอเมริกาสถานการณ์นี้นับว่าเล็กน้อยถ้าเธอต้องการยุติโดยการประนีประนอมฉันคิดว่าเป็นข้อยุติที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างดีแล้วแล้วต่อจากนี้ไปจะมีใครเหมาะสมกับแอปพลิเคชัน Life Energy ของบริษัทเฟิงเถิงฉันจะโดนกล่าวหาว่าเป็นพวกขโมยผลงานคนอื่นแล้วใครจะไปสนใจว่าข้อสงสัยนี้จริงหรือเปล่าหรือคดีจบไปแล้วหรือยังฉันพูดถูกมั้ยและอีกอย่างนะยังมีเรื่องอื่นอีกที่ฉันเป็นห่วงถ้าเราปฏิบัติตนยอมความจริงๆทั้งโลกนี้จะรู้ว่าบริษัทเฟิงเถิงห่วงแต่ผลกำไรข้างหน้าและยอมละทิ้งอุดมการณ์ฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะดีต่อบริษัทเฟิงเถิงจริงๆหรือเปล่าเจนทีสิ่งที่เฟิงถึงต้องพิจารณาไม่ใช่ตัวเธอหรอกนะและฉันเชื่อว่าเฟิงถึงเป็นคนเข้มงวดเพราะปู่ฝึกเข้ามาตั้งแต่เด็กนะเขาต้องไม่ยอมให้บริษัทมีปัญหาแน่จนถึงขนาดนี้แล้วเธอก็ยังพูดได้อีกสิ่งที่เธอพูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยสักนิดฉันผิดหวังในตัวเธอจริงสวัสดีซูเจียสวัสดีครับคุณเฟิงเถิงไม่ได้เจอกันนานเลยครับใช่ครับขอแนะนำให้รู้จักนะครับ
นี่แฟนผมซูซานซานนี่แจ็คสันก็เป็นรุ่นพี่ฉันที่มหาวิทยาลัยเยลเนอร์สำหรับคนนี้คงไม่ต้องแนะนำให้รู้จักใช่ไหมล่ะเธอคือโจซือซือซาซาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีว้าฉันได้เจอดาราด้วยโจซือซือไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเธอไม่มีประกาศนียบัตรแต่ว่าเธอคือสุดยอดนางแบบทั้งหน้าตารูปร่างคือใบประกาศนียบัตรของตัวเธอเลยนะมีอะไรที่นางแบบมีแต่เธอไม่มีอย่างน้อยพวกเธอก็สวยกว่าฉันแล้วก็หุ่นดีกว่าด้วยอันนี้พูดถูกโอ้นี่คุณฉันเกลียดคุณชะมัดเป็นแฟนภาษาอะไรเนี่ยสุสานเธอจะมาเปรียบเทียบผมกับการสอบได้ยังไงกันเล่าคิดว่าเธอจะเป็นผู้สมัครแข่งขันอย่างนั้นเหรอฉันขอบอกกับคุณบางอย่างนะสองสามวันมาเนี้ยฉันเห็นกระทู้ในเน็ตเขาบอกว่าผู้ชายจะพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อผู้หญิงและผู้หญิงจะหันหลังให้แล้วก็พูดว่าพวกผู้ชายไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับเธอมากพอและสุดท้ายก็เลิกกับแฟนของเธอท้ายที่สุดทุกคนเห็นด้วยว่าแฟนสาวไม่เข้าใจเธอไม่มีเวลาจะกินข้าวกับแฟนของเธอแต่เธอมีเวลาจะเข้าเน็ตไปอ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะ ก็แค่บังเอิญไปเห็นเข้าเอ๊ะอย่าเปลี่ยนเรื่องสิฉันกำลังพูดว่าเราควรจะใช้หลักการเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งเธอจะทำงานหนักเพื่ออนาคตของเราสองคนสุดท้ายแล้วแฟนหนุ่มก็จะพูดในทำนองมีเวลาไม่พอสำหรับเขาอะไรแบบนั้นน่ะจากนั้นเธอก็จะบอกว่าแฟนหนุ่มไม่เข้าใจสำหรับอนาคตของเราได้งั้นเธอก็ทำเพื่ออนาคตของเราโดยการเรียนให้สนุกก็แล้วกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอนาคตของฉันจะต้องอยู่ในมือของครูผู้ติวหนังสือเนี่ยนะอนาคตของฉันอยู่กับเธอแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะห่วงสิบริษัทบีเน่ไม่ได้กล่าวอย่างเจาะจงถึงวันทำความตกลงแต่ว่าเขาได้แจ้งถึงเงินสำหรับข้อตกลง$3 ล้านจากรายงานเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการเงินยังไงก็ตามถ้าเราไม่ทำตามที่เขาต้องการพวกเขาจะฟ้องเราภายใน2 สัปดาห์ก่อนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่และเรียกร้องให้มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ค่ะเยอะชิง$3 ล้านได้เหมาะสมวะเท่าที่รู้ในปี2008พวกเขาให้เทคโนโลยีซิง$3 ล้านเป็นค่าตกลงร่วมกันแต่ในปีต่อมาพวกเขาเรียกร้องขึ้นอีกจากบริษัทในออสเตรเลีย $7 ล้านที่ผมคิดไว้ไม่ผิดก็คือผมคิดว่าต้องเป็น$5 ล้านแน่นอน$5 ล้านนั่นมีค่าพอให้ผมยอมความเลยผมไม่ได้หมายความแบบนั้นเยอะชิงนัดหมายผมกับคนของบีเน่เจอกันบ่ายนี้ทนายหลีครับผมต้องขอให้คุณช่วยเจรจาเรื่องนี้อย่างสุดความสามารถด้วยนะครับครับในการประชุมวันนี้ทำให้ผมเข้าใจทุกอย่างเฟิงเถิงคุณบอกผมหน่อยสิคุณไม่ได้ตัดสินใจเอาผมไปบูชายันแล้วจะอยากให้ผมอยู่ต่อเหรอเจ้าฉีพอได้แล้วผมเข้าใจการตัดสินใจของคุณแต่ผมคิดว่าผมจะไม่อยู่อีกต่อไปแล้วผมขอลาออกเดี๋ยวนี้เลยเจ้าชีเดี๋ยวก่อนผมไม่มีสิทธิ์ลาออกหรือไงสวัสดีจ้าอเมลินดาเจ้าชีเกิดอะไรขึ้นเฟิงถึงคะคุณทะเลาะกับเจ้าชีเหรอบริษัทของเราต้องการเจรจาประนีประนอมจนฉีเลยบอกว่าจะลาออกเหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ได้ให้เขาลาออกใช่ไหมเขาเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หลายอย่างเป็นผลงานของเขาฉันไม่อยากถกปัญหาบริษัทกับเธอแล้วนะขอโทษค่ะคุณกำลังยุ่งนี่นะอ
อะไรขึ้นคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกมือคุณฉันปิดพลาสเตอร์ให้ขอบคุณมากนะทุกคนพูดว่าคุณกับเฟิงเถิงเป็นเพื่อนซี้กันแล้วก็เริ่มธุรกิจด้วยกันถึงเฟิงเถิงไม่พูดออกมาแต่ฉันก็เชื่อว่าเขาไม่อยากให้คุณลาออกถ้าเขาไม่อยากให้ผมลาออกเขาจะต้องไม่ตัดสินใจแบบนี้เขาตกลงปฏิปันนอมเขาต้องการบอกให้โลกรู้ว่าผมเป็นพวกชอบลอกผลงานของคนอื่นความสามารถของผมมันต่ำขนาดนั้นเลยเหรอบอกฉันว่าเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างตราบใดที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็สบายใจเถอะไม่ต้องสนว่าคนอื่นจะพูดยังไงไม่งั้นแล้วคุณจะกลายเป็นกางเกงในกางเกงในเหรอก็เป็นตดของคนอื่นนะสิคุณต้องรองรับทุกอย่างเลยนะ ฉันได้เรียนรู้ว่าฉันจะไม่เป็นกางเกงในฉันจะไม่สนใจกับการตัดสินใจของคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงกับฉันกับความรักที่มีต่อเฟิงเถิงซานซานที่ผ่านมาคุณคงลำบากสินะ แต่ตอนนี้เนี่ยผมตัดสินใจจะลาออกจริงๆความจริงแล้วครั้งแรกที่ผมกลับมากับเฟิงเถิงผมสัญญากับเฟิงเถิงจะทำธุรกิจด้วยกันเราจะช่วยกันทำบริษัทเฟิงเถิงให้ดียิ่งขึ้นมิตรภาพกับธุรกิจเลยเราไม่สามารถรักษาทั้งสองอย่างได้เราอยู่ด้วยกันเราผ่านชีวิตวัยรุ่นอย่างมีความสุขแล้วผมก็กลับมาที่นี่กับเฟิงเถิงเคียงข้างกับเขาฝ่าฟันบททดสอบต่างๆตอนนี้เขาอยู่ด้วยตัวเขาเองได้แล้วผมจะได้เลิกกังวลสักทีเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดมิตรภาพของเราเพราะคุณสองคนผ่านอะไรต่างๆมาด้วยกันมากมายทำไมคุณไม่ถอยหลังไปสักก้าวแล้วก็ลองประนีประนอมกันดูล่ะใช้เวลามากไปคุณไม่ได้อยู่จุดนี้คุณไม่รู้หรอกผมต้องขอโทษคุณด้วยผมเป็นคนหัวแข็งเกินไปผมทนไม่ได้ที่โดนกล่าวหาโดยที่ผมไม่ได้ทำแต่ก็ขอบคุณนะซานซานเออนี่คุณจะลาออกจริงๆเหรอคะจะไปไหนเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันคงไปอเมริกามั้งอเมริกาเหรอจันฉีก็วู่วามเกินไปแล้วใช่ค่ะฉันไม่เคยเห็นจันฉีโมโหมาก่อนเลยฉันคิดว่าเวลานี้จันฉีกำลังลาออกจากงานหลี่ซู่คุณคิดว่าเราควรทำไงดีจริงๆแล้วเราไม่มีเหตุผลอะไรต้องบังคับให้เจ้าฉีอยู่เขาไม่ต้องการทำงานกับเฟิงเถิงเพื่อมาเป็นเพื่อนกับเราเขามีวิธีคิดเป็นของตัวเองหลี่ซู่เธอพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะถ้าเจ้าฉีไปจริงๆพวกเราจะทำยังไงกันดีฉันไม่อยากคิดเลยจริงๆถ้าเจ้าฉีกลับไปอเมริกาก็เหลือเฟิงเถิงอยู่คนเดียวนะสิกลับอเมริกาเหรอเจ้าฉีบอกแบบนั้นเหรอใช่แล้วพ่อแม่เขาอยู่ที่อเมริกาเขาอยู่ที่นี่เพราะเฟิงเถิงถ้าเขาลาออกจากบริษัทไปเขาบอกว่าจะกลับไปอเมริกานะฉันรู้อยู่แล้วฉันจะรอเธอแต่ฉันคิดว่าฉันคงไม่ต้องรอจนนานเกินไปหรอกนะคิดให้ออกเร็วๆนะ
หลี่ซู่คุณเฟิงเถิงกับเจิ้นฉีก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะนอกจากเฟิงเถิงแล้วก็มีแต่คุณนะที่จะช่วยเขาได้คุณทนได้เหรอที่เห็นเขาจากไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าคุณไม่ช่วยฉันก็คิดไม่ออกเลยว่าใครจะรั้งเจิ้นฉีเอาไว้ได้อีกเนี่ยนี่เดี๋ยวสิอะไรกันเนี่ยฉันกลับดีกว่าอ้าวจะกลับเหรอฉันเพิ่งเลิกกับเขามันน่ากระอักกระอ่วนใจนอกจากนี้มันจะช่วยอะไรได้ถ้าฉันพูดออกไปต้องช่วยได้สิคุณเป็นคนที่เขาแคร์ที่สุดเนี่ยอารมณ์ของเขาตอนนี้กำลังสับสนอยู่แค่ไปคุยกับเขาแล้วก็โน้มน้าวเขาหน่อยคุณอยากให้เขากลับไปอเมริกาจริงๆเหรอหลี่ซู่ถือว่าให้โอกาสตัวเองสักครั้งนะแล้วก็ให้โอกาสเขาด้วยได้ฉันจะลองดูแต่อย่าหวังอะไรมากด้วยล่ะฉันจะรอคุณอยู่ตรงนี้ไปเร็วไปเร็วนี่เดี๋ยวสิอะไรกันเนี่ยฉันว่าฉันกลับดีกว่าอ้าวจะกลับเหรอฉันเพิ่งเลิกกับเขานี่มันกระอักกระอ่วนใจจริงๆนอกจากนี้มันจะช่วยอะไรได้ถ้าฉันพูดออกไปต้องช่วยได้สิคุณเป็นคนที่เขาแคร์ที่สุดนะอารมณ์ของเขาตอนนี้กำลังสับสนอยู่แค่ไปคุยกับเขาแล้วก็โน้มน้าวเขาหน่อยคุณอยากให้เขากลับไปอเมริกาจริงๆเหรอหลี่ซู่ถือว่าให้โอกาสตัวเองสักครั้งนะแล้วก็ให้โอกาสเขาด้วยได้ฉันจะลองดูแต่อย่าหวังอะไรมากด้วยล่ะฉันจะรอคุณอยู่ตรงนี้ไปเร็วๆเถอะของอยู่ค่ะอ๋อรู้แล้วค่ะจะต้องกลับบ้านวันนี้กำลังไปแล้วค่ะลิซูฉันอยากจะคุยกับเธอเข้าไปได้หรือเปล่าฉันมีของมาส่งเหรอคะลิซูนั่นใครคะโทษทีนะลิซูเดี๋ยวก่อนฟังฉันอธิบายก่อนสิอธิบายอะไรเหรอฉันมันโง่มากเลยที่ห่วงเธอปล่อยฉันนะจากนี้ไปเรื่องของเธอฉันจะไม่เกี่ยวข้องอีกเธอมีผู้หญิงคนนั้นรออยู่ข้างบนรีบไปหาหล่อนเถอะหลี่ซู่หลี่ซู่หลี่ซู่เดี๋ยวหลี่ซู่ตอนนี้เธอกำลังโกรธเธอบอกว่าเราควรคิดทบทวนกันก่อนแล้วต่อมาเธอก็บอกว่าเราเลิกกันแล้วนี่คือสิ่งที่เธอบอกฉันแล้วยังไงกันแน่ใช่นี่คือสิ่งที่ฉันพูดเราเลิกกันเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เคยเริ่มต้นกันเลยตอนนี้ก็ปล่อยฉันได้แล้วหยวนหลี่ซู่ที่เธอเป็นแบบนี้เพราะผู้หญิงที่อยู่ข้างบนอย่างนั้นเหรอหมายความว่าตอนนี้เธอตกหลุมรักฉันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะคิดยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้ชอบคุณเลยสักนิดฉันเข้าใจแล้วที่เธอมาวันนี้เพื่อบอกฉันเรื่องนี้ใช่ไหมฉันรู้แล้วไม่จำเป็นต้องมาแล้วเนอะอ
ลูกหลับแล้วเหรอค่ะเพิ่งหลับไปเมื่อกี้นี่เองอ้าวซันซานเธอยังไม่กลับอีกเหรอถ้างั้นนอนค้างที่นี่สักคืนดีไหมล่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งเธอกลับบ้านเองเฮ้ยพี่เนี่ยไม่โรแมนติกเอาซะเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันมาที่นี่เพื่อมาบอกข่าวดีระหว่างหลีสู้กับเจิ้นฉีพอบอกเรียบร้อยแล้วก็กลับค่ะหลีสู้กับเจิ้นฉีเหรอค่ะวันนี้ตอนบ่ายฉันไปร้านหนังสือมาฉันบอกหลีสู้ว่าเจิ้นฉีกำลังจะกลับอเมริกาฉันพยายามโน้มน้าวเธอมาตลอดทางถึงบ้านเจิ้นฉีก็เลยให้เธอเข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วฉันก็กลับมาบ้านฉันมั่นใจว่าครั้งนี้เจิ้นฉีไม่ลาออกแน่นอนแล้วพวกเขาก็ต้องกลับมาคืนดีกันว้าวถ้าเป็นจริงนะฉันคือนางเอกตัวจริงที่ช่วยบริษัทเฟิงถึงและให้หลี่สู้กับเจิ้นฉีได้มาคู่กันสุสานเธอได้มาเก่งกาจซะจริงๆเลยนะฉันเก่งอยู่แล้วล่ะนี่ถ้าหลี่สู้กับเจิ้นฉีมาคบกันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะซันซานเธอจะกลายเป็นฮีโร่ของครอบครัวเฟิงซันซานสู้ๆสู้ต่อไปนะสู้ๆ หลี่สู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าคุณสองคนทะเลาะกันมานะนี่อะไรกันล่ะเนี่ยเราสองคนก็คุยกันแล้วนี่แล้วทำไมจะไปดูเองโอ้ยฉีสุดหล่อรับโทรศัพท์เร็วสิรับสิทำไมเขาถึงไม่รับโทรศัพท์นะสื่อที่หลี่ซู่พยายามหาอยู่เหรอมันเกี่ยวกับอะไรนะมันเรื่องของฉันมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับเจิ้นฉีมันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆมันเป็นเพราะพี่ทุกอย่างมันเป็นเพราะพี่ทำไมพี่ปล่อยฉันชอบพี่มาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยตอบรับฉันทำไมพี่ต้องทำให้ฉันรู้จักเจ้าฉีด้วยทำไมตอนฉันบอกความในใจไปพี่กับเจ้าฉีต้องให้คำตอบหลอกๆกลับมาด้วยล่ะฉันต้องการเปลี่ยนใจจากนั้นฉันก็โดนกับดักเองเหรอทำไมฉันถึงไม่ลืมพี่แล้วอยู่ไปรักเจิ้นฉีอีกฉันยอมรับว่าฉันผิดฉันขอโทษนะสิ่งที่เธอได้พูดกับฉันเนี่ยเธอพูดเรื่องนี้กับเจิ้นฉีหรือยัง
ถ้าเขารู้เขาต้องมีความสุขมากมันสายไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างสายไปแล้วฟังเถิงฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันยากฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้แล้วฉันต้องหยุดความรู้สึกที่มีต่อพี่ได้ละก่อนฟังเถิงที่เธอคิดฉันเห็นมันแล้วฉันยอมรับว่าฉันชอบฟังเถิงตอนนี้ฉันยอมรับว่าฉันเริ่มรุกมากขึ้นฉันชอบฟังเถิงมานานถึง12ปีจนถึงตอนนี้ยังชอบอยู่ตีฉันสิซาซานตีฉันแรงเลยแค่ตีฉันได้ฟังคำอธิบายของฉันก่อนฉันไม่อยากฟังคำโกหกของคุณคุณกำลังโกหกใช่ฉันโกหกฉันโกหกเธอเพราะฟังเถิงไม่ได้ชอบฉันมันเป็นแค่ฉันที่ชอบเขาฝ่ายเดียวใช่แล้วฉันต้องการแย่งฟังเถิงไปจากเธอนั่นมันแค่จูบล่ะฟังเถิงไม่ได้โกหกเธอนะซาซานผมขอโทษคุณเคยบอกฉันมาก่อนไม่ให้ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดแต่ให้มองสิ่งที่พวกเขาทำแล้วสิ่งที่คุณกำลังทำคืออะไรตอนนี้คุณทำอะไรกันแน่ซานซานฉันเองที่เป็นคนเริ่มก่อนฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเฟิงเถิงเลยฉันแค่ต้องการบอกลาเฟิงเถิงนี่ซานซานขอฉันก่อนนะถ้าเธอไม่ใช่คนอื่นแค่เชื่อฉันก็พอแล้วพี่ชายของฉันกับหลี่ซู่ไม่ได้มีอะไรกันจริงๆเขาคิดกับเธอเป็นแค่น้องสาวจริงๆนะเธอเข้าใจหน่อยได้ไหมแสดงว่าพวกคุณรู้เรื่องนี้ไม่ใช่คือทำไมทุกคนตะโกนหกฉันด้วยนี่เป็นเรื่องอะไรกันพวกคนรวยมีวิธีการร้ายๆเพื่อให้สนุกสนานแบบนี้เหรอเราไม่อยากบอกเรื่องนี้กับเธอเพราะกลัวว่าเธอจะเจ็บปวดนั่นคือเหตุผลที่เราไม่บอกเธอเข้าใจไหมจริงๆเธอไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้นะซันซานไม่มีอะไรระหว่างฉันกับคุณฉันไม่ต้องการที่จะฟังคำโกหกของพวกคุณแล้วคุณพวกคุณทุกคนจูบเดียวไม่ได้มีความหมายอะไรเหรอเรียกตัวเองว่าคุณนายเฟิงก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วคุณล่ะคุณมีคนที่รักคุณอาศัยอยู่ในบ้านเดียวของคุณทุกวันอยู่ข้างคุณแล้วก็ช่วยเหลือคุณทุกๆอย่างนี่ก็ไม่มีความหมายเหรอแล้วตัวฉันล่ะฉันมีความหมายกับคุณบ้างไหม
ได้บอกคุณมาก่อนว่าถ้าหากว่าคุณมีคนอื่นก็แค่ให้บอกฉันจะเป็นคนไปเองสุดสุดด้วยโปรดอย่าไปบอกกับฉันว่าลองคบกันตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าลองคบกันมันหมายความว่าอะไรใจฉันมันเจ็บปวดมากจริงๆ爱开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你。风腾ก็ชอบทานอาหารจีนเหมือนกัน แต่ถ้าเขาทานพร้อมกันเขาก็จะทานแบบที่ฉันชอบไม่ใช่สักหน่อยทำไมถึงคิดถึงนั้นล่ะเราก็เห็นว่าเราสองคนแข่งกันตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเราสองคนคบกันจะเป็นยังไงนะนี่ต่างหากที่เหมาะสมผู้หญิงที่เหมาะสมกับบอสไฮส์是风中的诺言许下的承诺是永远绝不会搁浅当我凝望你双都在不经意中蔓延当你觉得害怕有我挡在面前眼中的你就是我的整个世界深深的爱上你你能否察觉这份爱太浓烈否定你犹豫不决我的心是否能填补所有空缺ในขณะที่คู่รักคู่อื่นใช้วันนี้ของปีเพื่อฉลองการเป็นคู่กันสำหรับเราพวกเราจะส่งความคิดถึงถึงพ่อแม่ของคุณในวันนี้ทุกๆวันเราก็จะใช้ชีวิตเหมือนเป็นวันวาเลนไทน์คุณคิดว่าดีไหมสุดสุดฉันรักเธอฉันจะบอกเธอว่าข้างในนั่นน่ะบอสกับพนักงานห้ามคบกันแต่นี่มาข้างนอกนะเธอเป็นแฟนฉันแฟนหนุ่มมาส่งแฟนสาวที่ทำงานได้ไม่ใช่เหรอฮะไม่ว่าความกดดันจะหนักหนาแค่ไหนเธอก็ต้องผ่านมันไปให้ได้สิเพราะเธอคือที่หนึ่งของฉันเราจะผ่านมันไปด้วยกันฟังถึงฉันเชื่อใจคุณขอฉันสักพักนะขอให้ฉันทำใจให้เย็นลงหน่อยได้ไหมเพื่อฉันจะไม่เคยเกิดเช่น
ังซวงอี้ดังนั้นเธอถึงได้เจ็บปวดแบบนี้ฉันเตือนเธอหลายครั้งแล้วว่าหยุนหลี่สู้เป็นตัวปัญหาจริงๆแล้วฉันคิดว่าเธอพูดความจริงหยุนหลี่สู้รักเฟิงเถิงแค่ข้างเดียวจากประสบการณ์แล้วฉันจะบอกอะไรให้นะเมื่อวันก่อนฉันพบว่าหยูเฉิงฮาวไม่ใช่คนซื่อสัตย์ผู้หญิงที่อยู่กับเขาก็ไม่ดีพอๆกับหยวนหลี่ซู่นั่นแหละแต่ละคนอาจจะเลวร้ายกว่าด้วยซ้ำไปนะเธอรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าแต่ละคนก็คิดว่าหล่อนเป็นผู้หญิงของหยูเฉิงฮาวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนั่นน่ะเป็นการแสดงออกของหยวนหลี่ซู่ถ้าเธอไม่มีอะไรกับเฟิงเถิงแล้วตอนนี้ทำไมถึงได้ลดตัวลงมาล่ะจริงไหมเฮ้ยหยวนหลี่ซู่คนนี้ที่จริงแล้วเธอช่างเหมาะเป็นหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นแกะน้อยพอซานจับได้ว่านางกับเฟิงเถิงเป็นอะไรกันนางก็เลยทำตัวให้น่าสงสารไงเล่าทั้งที่ตลอดเวลานางก็คือคนที่ต่อต้านชิจริงๆนางแย่มากๆเลยคนพวกนี้นะเธออย่าไปยกโทษให้เด็ดขาดเลยนี่ซานฉันจะบอกอะไรให้นะฉันจะเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นฉันจะเขียนฉันจะตั้งชื่อแย่ๆให้ฉันจะเรียกนางว่าเยือนต้าโถฉันจะให้นางตกลงมาจากที่สูงสัก500เมตรจากนั้นก็โดนรถบรรทุก2ตันทับจากนั้นก็โดนแฟนทิ้งพ่อก็ไม่สนใจไม่มีใครสนใจเลยแม้แต่คนเดียวแบบนี้มันสะใจจริงๆเลยเฮ้ยนี่หยุดร้องไห้เถอะนะเฮ้ยแต่ลองคิดดูแล้วถ้าเธอเลิกกับเฟิงเถิงอย่างดิวหลิวบอกถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเธอตกหลุมพรางที่หยวนหลี่ซู่วางเอาไว้สิ่งที่หลี่ซู่ทำไม่ใช่เพราะเฟิงเถิงเปิดโอกาสแต่เฟิงเถิงปิดบังเรื่องนี้ไม่ให้ฉันรู้มานานแล้วฉันเลยไม่มีโอกาสที่จะหายใจหายคอเลยจริงด้วยสิมันไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่าหยวนหลี่ซู่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวเฟิงเถิงมานานแล้วอีกอย่างนึงถ้าในอนาคตเฟิงเถิงแต่งงานภรรยาของเขาก็ต้องยอมรับว่ามีหล่อนเป็นน้องสาวที่ชอบสามีเธอด้วยซันซานถ้าเป็นในแง่นี้เธอจะรับได้หรือเปล่าตอนนี้ในหัวฉันเต็มไปด้วยภาพจูบกันจะบ้าตายอยู่แล้วไม่ไหวแล้วเอาล่ะไม่ต้องคิดมากนะอย่างที่เธอบอกตัวเองว่าเดินจากมาด้วยความมีศักดิ์ศรีไงอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้วเธอก็เป็นแบบนี้มาตลอด10ปีที่ผ่านมาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเธอก็มักจะหนีเสมอบาดแผลได้รับการเยียวยาเมื่อเธอกำลังหลบซ่อนอยู่ในมุมอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้วางแผนหนีนะแต่ฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกหลี่ซู่ฉันบอกเฟิงเถิงไปชัดเจนแล้วฉันได้บอกสิ่งที่ฉันต้องการอย่างชัดเจนแล้วฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วฉันไม่เคยเป็นคนของบ้านนี้ตั้งแต่แรกตอนที่แม่ยังอยู่ท่านอยากให้ฉันย้ายออกไปจากที่นี่แล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองนั่นมันดีไม่ใช่เหรอถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องสันสานฉันก็มีแผนที่จะย้ายออกไปอยู่แล้วฟังเยี่ยขอบคุณมากที่ดูแลฉันมาตลอดพูดอย่างนั้นสิพวกเราเป็นพี่น้องกันดูแลตัวเองให้ดีนะร
ต้องการเพื่อนดื่มไหมธรรมดานายชอบดื่มเบียร์ไม่ใช่เหรอทำไมถึงเปลี่ยนมาดื่มวิสกี้ได้เนี่ยเพราะผู้หญิงคนหนึ่งบอกฉันว่าเธอรู้สึกว่าคนที่ดื่มวิสกี้มีรสนิยมดีฉันก็เลยลองดูแต่ฉันไม่รู้ว่าต่อให้พยายามเปลี่ยนยังไงก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจเธอได้เพราะคนที่เธอชอบก็คือเพื่อนสนิทของฉันเองเจ้าชีนายก็รู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบพูดคำว่าขอโทษหรือเสียใจเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยตั้งแต่ปู่ฉันตายไปฉันไม่เคยร้องไห้สักครั้งเราจะรู้สึกว่าร้องไห้ไปก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยเพราะหลังจากงานศพแล้วฉันต้องแก้ปัญหามากมายแก้ไขปัญหาของบริษัทแก้ไขปัญหาของที่บ้านแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้แล้วในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จริงนายไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของทุกคนฉันรู้ว่าไม่สามารถเข้าไปยุ่งเรื่องที่นายไปรักกับคนอื่นถ้าฉันเป็นเพื่อนที่ดีฉันก็ควรจะเข้าใจสถานการณ์ของนายและไม่ควรคิดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองโทษทีนะใช่ฉันขอถ่ายโทษทั้งหมดด้วยการดื่มมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันรู้สึกว่านายดูแปลกไปนะมีเรื่องอะไรในใจเหรอสุสาน เธอต้องการเลิกกับฉันเธอรู้ความจริงเรื่องหลี่ซู่ตอนนี้ใจฉันเจ็บปวดมากเจ้าชีนายกับซาซารู้สึกยังไงบ้างจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นายเจ็บปวดหรือเปล่าพอคิดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าหลี่ซู่ไม่ได้เป็นเหมือนน้องสาวของฉันแล้วก็โตมาด้วยกันฉันอาจจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามผู้หญิงคนอื่นผมชอบเธอได้แต่เพราะมันเป็นแบบนี้ฉันถึงเลือกนายไงไอ้น้องชายมาสู้คดีนี้ด้วยกันมาเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันเถอะนะฉันรู้ที่จริงนายก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ผลของเรื่องนี้ดูจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่การเป็นลูกชายคนโตตระกูลเฟิร์มทำให้นายต้องมีเรื่องมากมายแค่นายพูดมาคำเดียวก็ส่งผลทั้งดีและร้ายได้นายต้องแบกภาระไว้มากกว่าคนอื่นๆรวมทั้งความเหงานั่นก็จริงความจริงฉันเหงามาก
จริงวิสกี้นี่มันแรงจริงๆฉันจะไปดูว่ามีเบียร์หรือเปล่านะไหนเธอจะไปทำงานเหรอฉันจะไปลาออกจากงานลาออกเหรอซาซานมากับน้องหน่อยฮะฉันกำลังจะไปทำงานน่ะไม่เป็นไรผมแจ้งกับฝ่ายการเงินเรียบร้อยแล้วว่าคงจะเข้าสายหน่อยฮะเดี๋ยวสิถ้าพวกคุณจะมาเกลี้ยกล่อมฉันแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆฉันชนะแล้วจ่ายมานี่พวกคุณพนันกันเรื่องการลาออกของฉันเหรอซานซานผมไม่คิดเลยว่าคุณจะบื้อขนาดนี้คุณเป็นพนักงานบัญชีนะผมไม่คิดว่าเฮ้ยนี่พวกคุณเป็นผู้จัดการที่มาขอร้องไม่ให้พนักงานบัญชีลาออกคุณให้ความสำคัญกับฉันมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้จักแยกแยะคุณนั่นแหละที่ไม่รู้จักแยกแยะเมื่อเช้าผมไปถามหัวหน้าคุณมาเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทกำลังขาดแคลนบุคลากรคุณเคยบอกว่าคุณเป็นพนักงานบัญชีที่คุ้นเคยกับการทำงานและเป็นตัวเองได้ดีแต่ตอนนี้คุณจะลาออกเพราะเลิกกันเนี่ยนะคิดดูดีๆนะใครกันแน่ที่ไม่รู้จักแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวคุณก็จะลาออกเหมือนกันไม่ใช่เหรอมีสิทธิ์อะไรมาว่าใช่เหรอใช่เจินฉีนายก็ห้ามลาออกนะนายต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วมาเปลี่ยนเป็นเรื่องผมได้ยังไงผมลาออกเพื่อบริษัทไม่เหมือนคุณแล้วนะคุณลาออกเพราะเรื่องส่วนตัวมันไม่เหมือนกันสักหน่อยจะบอกให้นะสุซานซานไม่มีใครกำหนดไว้สักหน่อยว่าผู้หญิงจะต้องเอาเรื่องความรักมาตัดสินเรื่องงานจริงด้วยทำไมเวลาเลิกกันผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายลาออกด้วยล่ะมันไม่แฟร์เลยแต่ว่าฝั่งตรงข้ามของฉันคือบอสนี่นะซานซานคุณมีแผนจะทำอะไรต่อหลังจากลาออกล่ะอีกแค่2เดือนคุณก็จะได้โบนัสสิ้นปีนะถ้าหากว่าคุณลาออกตอนนี้นะคุณก็อดนะจริงด้วยใกล้ได้โบนัสสิ้นปีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามานึกถึงเรื่องโบนัสสิ้นปีแล้วนะการที่ฉันจะเข้าไปทำงานในแต่ละวันมันยากมากสำหรับฉันนะยากเหรอผมจะบอกให้ว่าอะไรที่เรียกว่ายากคิดดูนะถ้าคุณลาออกจากบริษัทเฟิงเถิงแล้วคุณจะไปหางานดีๆแบบนี้จากที่ไหนได้อีกถึงหาได้โบนัสสิ้นปีก็ต้องรอปีหน้าปีนี้คุณก็จะไม่ได้โบนัสและถ้าคุณหางานไม่ได้แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายไหนจะค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟคุณจะเอาที่ไหนมาจ่ายนี่ต่างหากที่เรียกว่ายากเนอะจริงของเขานะอีกอย่างนี่ก็จะสิ้นปีแล้วคุณก็ต้องกลับไปบ้านเกิดถูกมากแล้วคุณจะบอกพ่อกับแม่ของคุณว่ายังไงล่ะฉันก็ได้ฉันจะยังไม่ลาออกก่อนสิ้นปีนี้แต่ว่าฉันอยากให้พวกคุณรู้เอาไว้ว่าตอนนี้ฉันอยากใช้เวลาทั้งหมดกับการทำงานค่ะถ้าคุณหางานใหม่ได้เมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันแต่ว่าฉันขออะไรอย่างนึงสิร้อยอย่างก็ได้ว่ามา
ดีต่อจากนี้ไปอย่าพูดถึงฟังถึงอีกแล้วก็อย่าปฏิบัติกับฉันให้พิเศษกว่าคนอื่นเพราะฟังถึงทำเหมือนฉันเป็นพนักงานบัญชีเล็กๆเล็กมากถึงมากที่สุดเลยก็ดีแล้วฉันเองก็ไว้ใจใครไม่ค่อยได้ด้วยถ้างั้นก็จ่ายค่ากาแฟให้ด้วยนะไปกลับไปทำงานได้แล้วไปสายละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพวกคุณเนี่ยเปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่พี่ชายฉันยื้อให้เธออยู่ได้ถึงสิ้นปีนี้นะที่เหลือก็หน้าที่นายแล้วกันไปเถอะป้าคะขาก๋วยเตี๋ยวชามนึงค่ะโอ้งั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะเอ๋ทำไมวันนี้มาคนเดียวล่ะคะแฟนไม่มาด้วยเหรออ๋อฉันคิดว่าคงไม่มีอีกแล้วแต่ความรักของเราสองคนจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันคงไม่นานหรอกถ้ามีคนอย่างดีสู้อยู่ระหว่างพวกเราแรกๆก็หวานปานจะกลืนกินแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆคงจะมีทะเลาะกันบ้างแล้วก็ถึงจุดที่คิดว่าไปกันไม่ได้จากนั้นก็เลิกรากันจริงๆฉันก็อิจฉาพวกเขานะอากาศเปลี่ยนแล้วอย่าลืมใส่เสื้อผ้าหนาๆด้วยอย่างที่หลิวพูด
ต้นเถิงกับหลี่ซู่รู้จักกันมานานถ้าพวกเขาจะมีอะไรกันแล้วมาคบกับฉันทำไมแต่ฉันลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เลยจริงๆทำไมฉันต้องไปเห็นมันด้วยนะทำไมฉันต้องรู้ความจริงด้วยที่เฟิงเถิงพูดก็มีเหตุผลนะฉันจะทำยังไงดีล่ะลบข้อความทิ้งแต่ฉันเห็นไปแล้วแล้วมันก็เลวร้ายมากด้วยแม่ซานซานกินข้าวหรือยังลูกเป็นยังไงบ้างจ้ะช่วงนี้เนี่ยฮะกินแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีแค่วุ่นๆนิดหน่อยแล้วที่บ้านล่ะคะเป็นยังไงบ้างปู่สบายดีไหมคะทุกอย่างที่นี่เรียบร้อยดีจ้ะวันก่อนเราใช้เงินที่ลูกให้มาซื้อเครื่องทำความร้อนใหม่ตอนนี้ที่บ้านอุ่นมากเลยเลยจะบอกให้ตอนกลางคืนก็นอนได้อย่างสบายมากช่วยให้เมืองไม่แข็งและอากาศหนาวด้วยปู่ก็บอกว่าลูกหาเงินมายากมากให้ใช้สอยประหยัดหน่อยแต่แม่คิดว่าแม่ใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้วนะดีแล้วค่ะดีแล้วแม่ก็แก่ลงเรื่อยๆแล้วนะอยากได้อะไรก็ซื้อเลยไม่ต้องประหยัดนักหรอกตอนนี้หนูมีงานทำแม่อยากได้อะไรแม่ก็บอกหนูได้นะจ้าจ้าสารสารของแม่โตขึ้นเยอะเลยนะแม่นะอยากให้หนูดูแลตัวเองดีๆกินให้อิ่มนอนให้อุ่นเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วแม่คะหนูไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวหนูโทรไปหาแม่ใหม่บ๊ายบายค่ะสู้ซันซานเธอต้องสู้นะในโลกนี้ไม่ได้มีแต่เฟิงเถิงมีคนอื่นอีกมากมายที่รักเธอคนที่ต้องการเธอและต้องการให้เธอดูแล